เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้นี่เราก็มาอยู่กันในกิลของผมเองนะครับเราจะมาดูกันว่าในกิลเนี่ยหลังจากเราเข้ามาแล้วเราควรจะทําอะไรบ้างนะหลังจากเราเข้ากิลมาครับอย่างแรกเนี่ยที่เราควรจะทําก็คือเราจะต้องไปปักเขตอาคมก่อนนะครับโดยการกดที่ตรงนี้ตอนที่เราปักเขตอาคมเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแมปแล้วก็ให้เราปักเขตอาคมแต่อันนี้ผมปักเขตอาคมไปแล้วนะครับมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะลองกดดูในเขตอาคมแบบพิทักษ์นะครับเขตอาคมพิทักษ์เนี่ยมันจะให้เราวางชิกิกามิเพื่อที่จะปกป้องหรือป้องกันเขตอาคมของเราเองนะอันนี้เราก็จะวางได้5ตัวนะครับเป็นทีม5ตัวซึ่งตอนที่คนมาตีมันจะเป็นแบบออโต้ตีกับเขานะครับต่อมาเราก็จะมีเสาตรงนี้ครับฝึกฝนชิกิกามิเราสามารถที่จะเอาชิกิกามิของเราเนี่ยเอาไปวางไว้ในนี้ได้ครับเพื่อจะอัพ EXP ของมันโดยการที่เราจะได้ EXP เนี่ยจะได้มาจากบัตรเขตอาคมด้านขวานี่นะครับเราต้องเอายันจันทาหรือว่าอื่นๆเนี่ยยัดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดใช้งานครับหลังจากนั้นมันก็จะได้ EXP จากยันต่างๆนานานะครับอย่างอันนี้ที่ผมมีเนี่ยจะเป็น16ชั่วโมงเห็นไหมก็คือใช้ได้16ชั่วโมงแหละใน1ชั่วโมงจะบวก 1,600 EXP นะครับต่อชั่วโมงมันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามียันจันทาเยอะๆแบบมีที่มันเป็น1ดาวเยอะๆเราสามารถที่เอามารวมกันน่ะขึ้นมาเป็น2ดาวหรือ3ดาวได้นะครับโดยการรวมครั้งนึงเนี่ยจะใช้ทั้งหมด3อันนะอันนี้ก็ลองไปรวบรวมกันดูแล้วก็ในเขตอาคมของเราเนี่ยมันยังมีกล่องเสบียงนะครับให้เราสะสมเสบียงคือเสบียงที่มันเกิน100ไปเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ที่นี่นะครับเช่นเดียวกับ EXP นะครับ EXP ที่เกินไปล้นไปเนี่ยมันก็จะถูกเก็บไว้ที่นี่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะถอนมันออกมาใช้ได้พอเราถอนมันออกมาใช้เนี่ยมันก็จะได้ EXP ให้กับคนที่อยู่ในการฝึกฝนที่เกี่ยวมีตรงนี้นะครับทีนี้นอกจากนั้นมันยังมีอะไรอีกสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยอีกอย่างนึงในคิวก็คือการอธิษฐานนะครับการอธิษฐานเนี่ยมันจะมีทั้งเราขอเองและเอาไปให้คนอื่นนะครับการอธิษฐานเนี่ยมันก็จะขอชิ้นส่วนพวกชิกิกามิต่างๆนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะมีทั้งระดับ SR ระดับ SR ระดับ R หรือว่าระดับ N นะครับส่วนใหญ่เนี่ย SR ไม่ค่อยแนะนำให้ขอกันนะหรือ SR เองจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับเพราะคนไม่ค่อยอยากจะกดให้กันหรอกนะเขาก็อยากได้ของเขาเองเหมือนกันยังไงก็พยายามขอตัวที่มันเป็น R หรือเป็น N น่าจะดีกว่าถ้าเราจะช่วยกิลนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรานัดแนะกับเพื่อนไว้แล้วว่าเราอยากได้ตัวนี้จริงๆเราจะขอ SR หรือ SR อันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในกิลแล้วเนี่ยตอนที่เราได้เหรียญต่างๆมาเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะว่าเหรียญเกียรติยศหรือว่าเหรียญกิลเนี่ยมันได้มาจากที่ไหนตอนที่เราได้เหรียญต่างๆมาเนี่ยมันจะเอามาให้กับตัวของกิลด้วยตัวของกิลเนี่ยจะสามารถจะเอามาซื้อพวกแพ็ครางวัลต่างๆนะครับหรือว่าโบนัสพวกบัฟอะไรพวกเนี้ยบัฟโบนัสเหรียญทองนะครับบัฟโบนัส EXP หรือว่าแพ็ครางวัลกิลอะไรพวกเนี้ยครับนี่เหรียญเกียรติยศเขตอาคมโจมตีเขตอาคมก็จะมีผลแบบ12ชั่วโมงตอนที่เราไปตีเขตอาคมก็จะได้พวกเงินหรือว่า EXP นะครับสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองไปดูที่เขตอาคมดีกว่านะครับเขตอาคมเนี่ยเราต้องกดไปที่สำรวจก่อนนะแล้วก็ดูตรงเขตอาคมทางด้านล่างตรงเขตอาคมตรงเนี้ยสังเกตว่าเราสามารถที่โจมตีเขตอาคมเพื่อที่จะเพิ่มเหรียญเกียรติยศอันนี้ได้นะเหรียญเกียรติยศเนี่ยมันจะได้จาก3อย่างนะก็คือได้จากการโจมตีเขตอาคมโหมดไล่ล่ากิลและห้วงอสูรนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูอีกทีว่าไอตัวของเหรียญเนี่ยมันสามารถไปซื้ออะไรได้ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้ก่อนส่วนบุคคลนี่นะเราก็ตีๆไปแล้วก็ได้เหรียญอันนี้มาอีกที่หนึ่งที่แนะนําให้ตีมากๆสําหรับกิลก็คือตรงนี้ครับตรงปุ่มของกิลเนี่ยตอนที่เรากดเข้ามาเราก็จะเห็นไอกิลที่กิลของเราเองอ่ะเลือกไว้ว่าเราจะตีกิลไหนนี่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันตีเป็น 100% หมดละถ้าเราเห็นนะตอนที่เข้าไปตีก็จะได้เหรียญพวกเหรียญกิตติยศเหรียญอะไรพวกนี้มาเนี่ยครับก็เอาไปซื้อของอย่างอื่นได้นี้เรามาดูกันว่าของที่ซื้อได้จากรางวัลเหรียญกิตติยศนี่มีอะไรบ้างเรากดไปที่ร้านค้านะครับจากนั้นกดไปที่ร้านค้าอีกทีนึงดูไปที่เกียรติยศนะครับเหรียญเกียรติยศนะครับในเหรียญเกียรติยศเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างให้เราซื้อโดยที่อันที่ผมแนะนําที่สุดก็คือดารุวะมั่งคั่งนะครับที่ใช้500อันเนี้ยเพื่อที่จะเอามาอัพสกิลตัวที่มันเป็น SR ตัวที่เป็น SR หรือว่าตัวที่มันแบบอัพยากๆอ่ะเปิดได้ยากๆอ่ะก็ซื้อดารุมะบ้างข้างไปเลยอีกอันนึงที่แนะนำก็คือดารุมะพรสวรรค์นะครับซึ่งเป็นดารุมะที่ใช้ EXP เพียงครึ่งเดียวในการอัพเลเวลก็เอาไว้อัพดาวพวกอันนี้แหละชิกิกามิที่เรามีแหละส่วนอื่นๆก็แล้วแต่เรานะเรามีเหรียญเท่าไหร่แล้วก็ซื้อไปนะครับผมสำหรับเหรียญเกียรติยศก็น่าจะประมาณนี้นะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับตอนเราเข้ากิลไปก็กดอธิษฐานด้วยกดเขตอาคมด้วยแล้วก็อย่าลืมไปตีเขตอาคมของกิลด์อื่นด้วยนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับผมสำหรับ
ในส่วนของกิลยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับองค์มิวจิยังไงเดี๋ยวมีคลิปให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ในส่วนของกิลก็สวัสดีครับ